ในระดับโลกก็คือการประชุมกันนัดฉุกเฉินของสมาชิกสมัชชาสหประชาชาติ193ประเทศนะคะและลงมติกันไปด้วยเสียงส่วนใหญ่ก็คือ141เสียงเพื่อประณามรัสเซียที่จะบุกยูเครนค่ะอีกด้านหนึ่งการเจรจาเพื่อที่จะหาทางตกลงกันรอบที่2กำลังเกิดขึ้นนะคะระหว่างตัวแทนของรัสเซียและยูเครนเกิดขึ้นที่เบลารุสก็คงจะต้องจับตาว่าจะนำไปสู่การพูดคุยกันอย่างไรและจะคลี่คลายสถานการณ์ได้หรือไม่ค่ะแต่สำหรับในช่วงเวลานี้อีกด้านหนึ่งได้เห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียวันนี้ได้ออกมาแถลงสดๆยาวๆไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงพูดคุยกับสื่อมวลชนทั้งรัสเซียและสื่อมวลชนต่างชาติค่ะนี่ก็คือเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียค่ะบางช่วงของการแถลงก็ระบุว่านักการเมืองตะวันตกคิดแต่เรื่องสงครามนิวเคลียร์และย้ำชัดว่าสงครามโลกครั้งที่3ก็คือสงครามนิวเคลียร์И президент четко изложил нашу позицию, которую привезла и наша делегация. ลาฟรอฟระบุว่าต้องการที่จะย้ำว่านักการเมืองตะวันตกหมกมุ่นคิดแต่เรื่องสงครามนิวเคลียร์ซึ่งไม่ได้อยู่ในความคิดของผู้นำรัสเซียลาฟรอฟย้ำว่าฉะนั้นผมขอย้ำว่าเราจะไม่ยอมปล่อยให้เกิดการยั่วยุเพื่อทำให้เราเสียจุดยืนย้อนกลับไปวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินสั่งให้กองกำลังนิวเคลียร์ของรัสเซียเตรียมความพร้อมและกล่าวหาว่าตะวันตกใช้วิธีไม่เป็นมิตรต่อรัสเซียการแถลงสดๆของรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียในวันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติลงมติ141เสียงจาก193ประเทศให้มีมติประณามรัสเซียเรื่องการบุกยูเครนอีกด้านหนึ่งค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนออกมาสื่อสารกับคนรัสเซียโดยเตือนว่าครั้งนี้ก็คือสงครามของปูตินที่คนรัสเซียจะถูกกระทบไปด้วย This is President Putin's war. This isn't the Russian people's war. It's becoming clearer by the day that the Russian people oppose it. Members of the Russian military oppose it and had no idea.บลิงเคนปรากฏตัววันนี้บลิงเคนได้ปรากฏตัวพร้อมกับเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐอีกครั้งนะคะซึ่งเท่ากับการตอกย้ำจุดยืนของสหรัฐที่ให้การสนับสนุนยูเครนหลังจากเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้เชิญเอกอัครราชทูตยูเครนไปปรากฏตัวในรัฐสภาของสหรัฐและในช่วงของการแถลงนโยบายของไบเดนต่อรัฐสภาก็ย้ำว่าปูตินคือผู้นำเผด็จการที่ต้องการทำลายรากฐานของโลกเสรีไบเดนย้ำว่านาโต้ก็คือการรวมกลุ่มกันของ30ประเทศเพื่อที่จะเป็นพันธมิตรกันทางทหารย้ำว่าสถานการณ์แบบนี้ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของนาโต้และยูเครนก็ร้องขอมาตลอดเรื่องของความเป็นสมาชิกนาโต้และเรื่องนี้ล่ะค่ะคือปมที่ทำให้ประธานาธิบดีปูตินไม่พอใจและแสดงความเป็นห่วงมาตลอดการหารือกันในครั้งที่2ที่กำลังเกิดขึ้นนี้ระหว่างตัวแทนของรัสเซียและยูเครนก็กำลังเป็นที่จับตานะคะว่าจะนำไปสู่อะไรการหารือกันในรอบแรกไม่มีผลสำเร็จอะไรออกมานะคะขณะที่วันนี้ก็คือวันที่8การของการที่รัสเซียนำกำลังบุกเข้าไปในยูเครนท่ามกลางการจับตามองค่ะว่าดูเหมือนรัสเซียจะเดินหน้ารุกคืบได้ช้ากว่าที่คำนวณไว้หรือไม่แต่ด้านหนึ่งความน่าเป็นห่วงก็คือได้เห็นพลเรือนมีรายงานว่าพลเรือนของยูเครนเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า 2,000 คนแล้วจากนี้ไปทางรัสเซียน่าจะเร่งเครื่องหรือว่าดำเนินการรบอย่างไรดิฉันสอบถามเรื่องนี้จากอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกนิพัทธ์ทองเหล็กค่ะในสิ่งที่รัสเซียได้พยายามที่จะทำนะครับที่วางแผนเอาไว้ว่าในหน้าจะ72ชั่วโมงหน้าจะยึดเคียฟได้อะไรได้สิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะประมาณการต่ำไปสิ่งที่ทางท่านปูตินเจอในขณะนี้และกองทัพที่กำลังประสบอยู่ก็คือความยุ่งยากนะครับไม่เป็นไปตามแผนจึงเติมระลอก2เข้ามาครับซึ่งผมก็ได้กล่าวไปบ้างแล้วตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับว่าระลอก2เนี่ยมันคือหลักนิยม
ในการทำสงครามของกองทัพรัสเซียนะครับซึ่งสมัยก่อนเป็นโซเวียตเนี่ยเป็นวิธีการที่จะปรับนะครับรวมทั้งมาเติมมาปรับการทำงานเรียนให้ทราบว่าการสู้รบที่ไปอยู่ในเคียฟเนี่ยเป็นการสู้รบในลักษณะของการรบในเมืองนะครับเป็น urban combat operation ตรงนี้ซึ่งการใช้ยานเกราะทั้งหลายเนี่ยปรับกลายเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนที่ในการทำงานเพราะว่าประชาชนเองก็ลุกขึ้นต่อสู้ด้วยอาวุธเท่าที่มีอยู่เป็นปัจเจกบุคคลนะครับรวมทั้งกองทัพยูเครนด้วยก็พอมีค่าความต้านทานตรงนี้อยู่นี่คือสิ่งที่ทำให้ต้องเติมระลอก2เข้ามาในช่วงเวลาแบบนี้ปัจจัยที่เป็นตัวแปรสำคัญก็น่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกและแนวคิดของประธานาธิบดีปูตินนะคะว่าจะตัดสินใจอย่างไรถ้าเทียบกับผู้นำตะวันตกที่เวลาจะคิดจะทำอะไรก็มักจะต้องสื่อสารกับประชาชนตรงนี้แตกต่างจากประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียนะคะที่สามารถตัดสินใจโดยที่ฟังเสียงจากคนใกล้ชิดหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิดและก็อาจจะให้คำแนะนำแต่ที่สุดแล้วการตัดสินใจก็จะมาจากประธานาธิบดีปูตินที่จะเดินหน้าทำอะไรและตรงนี้แหละค่ะก็อาจจะเป็นความเสี่ยงที่ผู้นำตะวันตกก็อาจจะคาดไม่ถึงเพราะว่าแนวคิดของผู้นำตะวันตกก็จะเป็นในรูปแบบหนึ่งแต่แนวทางในการตัดสินใจของประธานาธิบดีปูตินก็แตกต่างออกไปและตรงนี้ก็อาจจะกลายเป็นความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะคะดิฉันสอบถามเรื่องนี้เพิ่มเติมจากอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมด้วยค่ะสิ่งที่วันนี้ในสื่อตะวันตกนะครับที่กำลังพูดกันนึงผมก็สนใจคำนี้มากคือพูดคำว่า mental health นะครับว่าสภาพจิตใจท่านเป็นอะไรท่านคิดอะไรท่านมีปมอะไรในใจถึงขนาดนี้นะครับจากเดิมที่พยายามที่จะเรียกว่าอะไรใช้ถ้อยคำนะการแสดงออกต่างๆในลักษณะที่มันไม่มาไกลขนาดนี้นะครับแต่ในที่สุดเนี่ยท่านเปลี่ยนใจนะครับแล้วก็มันไหลมาถึงขนาดนี้รวมทั้งการใช้กำลังรบขนาดใหญ่เต็มพิกัดแล้วนะครับในขณะนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าภาษาทหารก็เรียกว่าการคาดเดาได้ยากตรงนี้ครับคือจุดหุนหันพลันแล่นนะครับถ้าสั่งการขึ้นมาเนี่ยหน่วยก็ต้องปฏิบัติตามครับตรงนี้น่ากลัวมากครับถ้าย้อนกลับไปก่อนที่รัสเซียจะเริ่มต้นปฏิบัติการท่าทีของตะวันตกและ EU ก็อาจจะไม่ชัดเจนเท่านี้นะคะแต่ว่าหนึ่งในตัวแปรสำคัญก็น่าจะเป็นการสื่อสารของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ค่ะที่สื่อสารอย่างต่อเนื่องผ่านทาง Twitter โซเชียลมีเดียการให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยที่ทำให้เห็นจุดยืนของตัวประธานาธิบดีและทำให้ชาวยูเครนตัดสินใจที่จะยืนหยัดในการต่อสู้และการส่งวิดีโอลิงก์สื่อสารเข้าไปในที่ประชุมรัฐสภาฉุกเฉินของสหภาพยุโรปก็ได้เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ผู้นำของยูเครนได้รับเสียงปรบมืออย่างมากนะคะและก็คงจะทำให้ชาติตะวันตกต้องยืนหยัดต่อสู้กับผู้นำยูเครนต่อไปด้วยค่ะมีบูริมุสซาชิปราวาสวบูดุมซาชิจาA зараз ми боремося за виживання. І це найголовніша наша мотивація. Але ми боремося і за те, щоб бути рівноправними членами Європи. แต่ด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ในเชิงการทูตของยูเครนในภาวะสงครามในช่วงเวลานี้ก็เป็นได้นะคะเพราะว่านอกจากจะสื่อสารให้กลุ่มตะวันตกสนับสนุนอย่างเป็นเอกภาพมากขึ้นอีกด้านหนึ่งก็ได้พูดคุยกับทางจีนโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนเพื่อขอให้จีนทำหน้าที่เป็นคนกลางในการพูดคุยกับรัสเซียด้วยซึ่งตรงนี้อาจารย์ปิติศรีแสงนามระบุถึงบทบาทของยูเครนว่าทำได้อย่างเหมาะสมในช่วงเวลานี้ค่ะผมคิดว่าเรื่องนึงที่จะต้องจับตามองเลยก็คือการที่ยูเครนทิ้งไพ่ไม้เด็ดออกมานะครับโดยการที่ไปคุยกับมนตรีแห่งรัฐนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็คือหวังอี้นะครับแล้วก็เสนอว่าขอให้จีนเนี่ยช่วยเข้ามาเป็นมีเดียเตอร์หรือว่าเป็นฟาซิเลเตเตอร์หรือว่าเป็นตัวกลางในการเจรจาได้ไหม
นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าจีนเล่นบทบาทนี้ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าอาจจะกลายเป็นความห่วงกังวลของหลายๆประเทศโดยเฉพาะฝั่ง NATO แล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าถ้ามองเฉพาะแค่ยูเครนกับรัสเซียเนี่ยผมคิดว่าการเอาจีนเข้ามาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยหรือว่าเป็นผู้ประสานงานให้เกิดสันติภาพเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดถูกต้องไหมครับเพราะว่าถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็นฝั่งยุโรปตะวันตกหรือเป็นสหรัฐอเมริกาเนี่ยรัสเซียก็คงไม่ไว้วางใจในขณะที่ถ้าเป็นประเทศอย่างเช่นเบลารุสอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเบลารุสเคยเป็นฟาซิลิเตเตอร์การเจรจามันก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าฝั่งยูเครนก็ไม่ไว้วางใจเนื่องจากเบลารุสเองก็เป็นฝ่ายเดียวกันกับรัสเซียถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเป็นจีนเนี่ยจีนกลายเป็นฝ่ายที่รัสเซียเองก็มีความใกล้ชิดแล้วก็เกรงอกเกรงใจในระดับหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจีนเข้ามาเล่นบทบาทนี้เองเนี่ยนั่นเท่ากับว่าจีนก็จะสามารถกลายเป็นบทบาทเป็นพี่เอื้อยครับเป็นพี่ใหญ่ในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถูกต้องไหมครับเมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถที่จะหาข้อยุติได้ก็ให้จีนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเป็นผู้คล้ายๆท้าวมรีวราชมาว่าความอย่างเงี้ยนะครับจีนก็จะได้แสดงบทบาทความเป็นมหาอำนาจในโลกซึ่งแน่นอนมันก็จะเกินหน้าเกินตาพันธมิตรยุโรปแล้วก็สหรัฐที่เดิมคิดว่าตัวเองน่าจะอยู่ในสถานะนี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นไปได้สำหรับยูเครนและรัสเซียแต่ตราบใดก็ตามที่ NATO เองยังเป็นผู้สนับสนุนหลักของยูเครนอยู่เนี่ยเรื่องนี้ก็อาจจะยังเกิดขึ้นได้ยากครับผมคิดว่านี่เป็นเกมที่เอาเข้าจริงๆนะครับหลายๆฝ่ายผิดคาดนะครับเพราะไม่มีใครนึกถึงว่าวลาดิมีร์เซเลนสกีเนี่ยจะสามารถที่จะบริหารจัดการแล้วก็วางโพสิชันของตัวเองในวิกฤตได้เก่งขนาดนี้นะครับจำได้ไหมครับว่าช่วงแรกๆเนี่ยทางฝ่ายยุโรปเองก็ตัดท่อน้ำเลี้ยงยูเครนมากเลยนะครับโดยอย่างเยอรมันบอกว่าจะส่งแค่หมวกกันน็อกมาช่วยเซเลนสกีก็ตอบกลับไปเลยว่าถ้าส่งหมวกกันน็อกมาช่วยแบบนั้นส่งถุงเก็บศพมาเลยดีกว่ามันก็สร้างพลังให้กับมวลชนในเยอรมันว่าเฮ้ประเทศเขาทำอะไรเพื่อยูเครนน้อยไปหรือเปล่าหรืออย่างการที่เซเลนสกี้แถลงกับที่ประชุมสหภาพยุโรปอย่างเงี้ยก็ได้ใจคนทั้งยุโรปไปด้วยและในขณะเดียวกันผมเชื่อว่าปูตินเองก็มองเซเลนสกี้ผิดเพราะคิดว่าเซเลนสกี้คงคล้ายๆกับผู้นำอย่างเช่นผู้นำของอัฟกานิสถานแหละเมื่อเจอภาวะวิกฤตก็ออกจากประเทศไปเลยถูกต้องไหมครับแต่เซเลนสกี้ไม่ทำแบบนั้นเซเลนสกี้ก็ยืนหยัดอยู่ท่ามกลางประชาชนของเขาแล้วก็เผยแผ่เรื่องความคิดของเขาเนี่ยผ่านทางโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเพื่อที่จะเล่นเกมนี้ต่อไปแล้วก็ทำให้ยูเครนมีอำนาจต่อรองกับ NATO ด้วยเนี่ยเพราะยูเครนอยู่ตรงกลางถูกต้องไหมครับยูเครนเองก็ต้องการไม่ใช่แค่เฉพาะอำนาจการต่อรองกับรัสเซียแต่ก็ต้องการอำนาจการต่อรองกับ NATO ด้วยเพราะฉะนั้นการดึงจีนเข้ามาเนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดมากของเซเลนสกีครับขณะที่จีนเองก็ระบุว่าพร้อมที่จะแสดงบทบาททางการทูตนะคะเพื่อนำไปสู่การพูดคุยอย่างสันติระหว่างสองฝ่ายโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนก็ระบุว่าอย่างน้อยก็เป็นความหวังนะคะว่าถ้าจีนเข้ามาช่วยคุยก็อาจจะนำไปสู่การหยุดยิง